ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาผอ,อาโรงเรียนและคณะครูเหตุเด็กจมน้ำดับในค่ายลูกเสือ พลตตรีสมนึกเปิดเผยว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำนักเรียนและพยานแวดล้อมให้การว่าช่วงเกิดเหตุเห็นน้องปอลงไปในน้ำเข้าฐานหนีสงครามแต่ไม่เห็นขึ้นมาจากน้ำจึงคาดว่าจะจมน้ำเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมฐานดังกล่าวโดยล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาพนักง,งานสอบสวนสพห้วยเม็กได้เชิญตัวผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ผผควบคุมฐานหนีสงครามมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยทั้ง3ามคนรับสารภาพและยอมรับว่าการให้เด็กนักเรียนลูกเสือเข้าฐานดังกล่าวไม่ได้มีการเตรียมการให้ดีไม่ได้วางแผนป้องกันอุบัติเหตุให้ดีจากนั้นพนักง,งานสอบสวนจึงได้ปล่อยตัวชั่วคราวและจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ผู้ปกครองแจ้งความกรณีดื่มสุราในสถานศึกษาหรือในเวลาราชการนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดําเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป